ก็ถ้าเรื่องไถ่ผมอธิบายตรงกับวันเยอะนะฮะค่ะพี่เราก็บอกแล้วด้วยว่าถ้าคุณเป็นใครใช่ไหมฮะอืมถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรคุณก็ต้องขายก่อนใช่ไหมฮะค่ะเพราะข่าวมันออกแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณก็รอนะฮะเพราะเขารับซื้ออยู่แล้ว9.90 บาทใช่ไหมเใกช้า่บาท92อนืะมก็ห่างจากตรงนี้ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ประมาณ10%อืมใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าต้องเลือกว่าตัวเองเป็นอะไรค่ะนะครับโดยภาพโดยสรุปพี่ก็พี่อธิบายไม่ฟังตรงกับวันว่าไทยคมอ่ะก็พ้นบ่วงกรรมแล้วนะครับปัญหาดั้งเดิมอ่ะก็คงจะหมดละนะฮะต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการที่จะเติบโตแบบที่ดูพื้นฐานละคือดู valuation ไม่ใช่อยู่บนการคาดการณ์ว่าจะไปประมูลดาวเทียมได้ไม่ได้มีปัญหาตลอดเวลาก็น่าจะสมูทละและเพราะพี่เชื่อว่าคนที่กล้าใส่เงินไปที่ไทยคมเป็น10,000 ล้านอ่ะซื้อมานะไม่โง่อ่ะไม่ได้เอาเงิน10,000 ล้านมาทิ้งอ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นกราฟเนี่ยนะครับเราต้องตามเข้าไปใช่ไหคม่ะอันเนี้ยก็แสดงว่าเขาเคลียร์เรื่องจบแล้วล่ะนะอืมการที่จะให้หุ้นมันขึ้นแบบเดิมนะครับเก็งกำไรแรงๆมันจะไม่เกิดละนี่แหละนะครับคดู่ะจากไหนดูจากกราฟสไตล์การขึ้นของกราฟของแอดวานซ์ของอินทัชขึ้นยังไงนะค่ะก็จะมีสไตล์คล้ายๆแบบนั้นนะอืมเพราะว่าจากที่มันมีปัญหากันมาเป็น10 ปีเนี่ยนะครับก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในแง่ของจากหุ้นที่ไม่มีอนาคตก็เป็นหุ้นที่เริ่มมีอนาคตพี่ไม่เชื่อแล้วว่าคนเอาเงิน10,000 ล้านมาลงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้แม่งไม่มีอนาคตทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะนะฮะพี่ไม่เชื่อนะครับค่ะพี่ไม่เชื่อว่าถ้าเขาทําแบบเนี้ยกราฟมาซื้อไทยคมนะฮะไม่ว่าโดยกระบวนการอะไรอาจจะเทนเดอร์หรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เอาไปทําอะไรอะพี่ว่าไม่มีกราฟวันเนี้ยเขาต้องมีวิธีก็คิตด้องอะมีวิธทีี่ที่จากเราคิดไม่ถึงอะนึกออกไหมฮะค่ะเขาต้องมีข้อมูลที่มากกว่าเราที่เขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรอืมใช่ไหมค่ะเพพราะีพ่วกนี้เวลาเขาคิดแต่นี่เขาบอกแหละว่าวิบากกรรมของไทยคมอะมันก็หมดไปแล้วชนะีฮวะิตใหม่ใช่เพราะฉะนั้นการเล่นแบบเก็งกำไรอะจบไปเถอะนะฮะค่ะคงเป็นเรื่องของการที่ไปอ่านพื้นฐานอันนี้พื้นฐานถ้ายังไม่มามันก็ต้องดูเรื่องของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับแต่คุณซื้อของมา10,000 ล้านแล้วคุณจะเอาไปทำมาไปทิ้งหรือคุณจะทําอะไรมันก็ต้องชัดเจนใช่ไหมค่ะพี่คุณจะไปทําอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือคุณจะทําดาวเทียมส่งขึ้นไปอีก2-3 ดวงดาวเทียมนู่นดาวเทียมนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับวงโคจรเป็นของคุณอยู่แล้วนี่ใช่ไหมทุกอย่างก็จะสมูทนะมันในแง่พื้นฐานก็เรื่องหนึ่งแต่ราคาเขารับซื้อคุณอยู่แล้ว9.90 บาท90อืมนะฮะคุณซื้อ11 บาทก็10%นะฮะเมื่อวานเนี่ยคุณซื้อ AI นะครับ AAI อ่ะ8.20 บาทวันนี้7 บาทเนี่ยคุณขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะค่ะหุ้นที่เชียร์กันดีนักดีหนาแต่ราคามันก็ลงแต่วันหนึ่งมันอาจจะขึ้นไปนะฮะถูกไหมค่ะพี่ก็ได้ฮะเพราะนั้นอย่าดูราคาหุ้นนะให้ดูพื้นฐานหุ้นเนี่ย valuation ของมันเมื่อวานเนี่ยคุณไปดู AAI นะนะครับถ้าสนใจเรื่องราคาหุ้นนะสมมติว่าคุณไปซื้อเมื่อวานเนี่ยนะครับเนี่ยราคาสูงสุดนะครับ AI เมื่อวานถ้าคุณซื้อก็จะเป็น8 บาทเดี๋ยวดูคุณซื้อวันนี้8.40 บาทค่ะเนี่ยวันนี้เท่าไหร่อ่ะ7.10 บาทขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้15%ค่ะถูกไหมฮะแต่ถามว่า AI ดีไหมพื้นฐานต้องไปดูพื้นฐานก่อนว่ามันดีหรือไม่ดีการทําอาหารสัตว์อาหารเลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะมันมีค2่ะอย่างอาหารสัตว์เลี้ยงก็อาหารเลี้ยงสัตว์นะฮะอันนี้อาหารสัตว์เลี้ยงนะอาหารสัตว์เลี้ยงก็ AI ถ้าอาหารเลี้ยงสัตว์ก็ BTG นะฮะอ๋อแค่กลับคำเดียวไม่เหมือนกันเลยต้องดูดีๆก็ดูว่าเชียร์กันเหลือเกินดีนู่นนี่นั่นนะครับค่ะก็ต้องดูพื้นฐานเป็นหลักนะครับให้เวลากับไอ้สิ่งที่คนได้ราคาจองมาขายแล้วเขาก็นะครับ8.40 บาทเขาพอใจเขาขายไปนะฮะค่ะถ้าดีจริงเดี๋ยวก็มาซื้อสูงกว่านี้ซื้อคืนถ้ามันดีจริงนะครับมันไม่ใช่ทฤษฎีลูกนี้มันเป็นทฤษฎีที่มันสามารถวิเคราะห์ได้ค่ะในชัดเจนนะครับดูเรียกการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ AI มันน่าจะดีนะฮะแต่ตอนเนี้ยพูดอะไรดีไม่สนใจหรอกนะครับคนกําไรก็ขายกินกันหมดแหละใช่ค่ะจะไปไว้ก่อนนี่ก็เป็นตัวนี้เมื่อวานแนะนํามาก็จะมีกลุ่มโรงพยาบาล THG มันก็มาตัวเดียวนะแนะนำราม
นะฮะรามคำแหงนะฮะมันก็ไม่ได้มาตามเลยเห็นไหมเห็นไหมครับแต่จะซื้อ2ตัวโอเควันนี้ขายสัก2ตัวก็กำไรไหมกำไรละปริ้นซีมาจาก5บาท6บาท50ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับมันจะค่อยๆค่อยๆนะฮะบีบารุราชนะครับก็ไม่ยอมหลุด221 219นะครับแต่ใครจะขายก่อนจบขึ้น3ก็เป็นขึ้น4แล้วก็จะทำขึ้น5ก็นานน่ะนะฮะค่ะนะครับขึ้น5อาจจะไปสูงกว่านี้เยอะๆก็ได้อะไรก็ได้แต่ต้องมีการปรับฐานนานเอาละนักลงทุนต้องแยกให้ออกว่าเราเป็นนักลงทุนหรือว่านักเก็งกำไรแค่นั้นเองนะฮะเป็นนักลงทุนก็เก็งกำไรได้นะครับบางจังหวะก็ต้องเก็งกำไรใช่ไหมครับหุ้นขึ้นมาอยู่สูงๆนะอย่างบางลูกล่าเนี่ยก็ต้องเล่นรอบใช่ไหมครับคุณเป็นนักลงทุนและคุณถือเจมาร์ทไว้นะครับสมมติคุณถือเจมาร์ทไว้คุณเป็นนักคุณบอกคุณเป็นนักลงทุนตัวยงคุณถือเจมาร์ทไว้ใช่ไหมค่ะเนี่ย63ไม่ขายถ้าขายซื้อ44ได้สุดต่างไหมได้นะคะได้สุดต่างไงเป็นสองอย่างเสียหายตรงไหนอะถูกป่ะแต่ทุกครั้งเนี่ยถ้ามันเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะมีเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ในทางเฟรมระยะกลางเนี่ยขายก่อนนะกินเชื่อขนมกินได้เลยนะค่ะกินตลอดทุกตัวไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีแข่งกันมา THG 7350กับอินทัชนะฮะนะครับก็ดูว่าใครจะแซงใครคิดการเล่นหุ้นให้มันสนุกอ่ะนะค่ะนะครับมาดู THG นะฮะมีสัญญาณขายหรือยังนะฮะมีแรงซื้อเข้ามาละ2วันใช่ไหมครับแล้วต้านต่อไป76บาทอะไรเงี้ยก็ว่าไปเจอแท่งแดงก็ขายไปอะไรเงี้ยนะไม่ต้องซีเรียสเล่นให้มีความสุขค่ะนะครับรางกำแพงจะวิ่งตามไหมอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่โครงสร้างก็สามารถที่จะขึ้นได้อยู่นะครับค่ะก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับEA เป็นไงEA ก็แท่งเทียนก็ปรับฐานยังอยู่เหนือ10วันก็ยังดีอยู่นะครับค่ะจะไปไหมก็ว่าไปนะครับก็ไปไม่ไปก็อยู่ที่เขาเพราะเราซื้อมาจากแถวนี้ใช่ไหมค่ะพี่ไปก็ขอบคุณไม่ไปก็ถือไว้นะฮะหลุด10วันก็ขายไปค่ะหลุด10วันก็ขายไปอะไรเงี้ยไม่หลุด10วันไม่หลุด25วันก็ซื้อกลับอะไรเงี้ยนะครับเรียกพูดมันมีเทรนด์นะมีเทรนด์นะครับมันก็จะเป็นไปตามเนี้ยใช่ครับตัวเลขไลเขาเรียกคนไทยเล่นกันเองนะครับเน็ก BYD แล้วพวกนี้ก็รอนิดนึงนะฮะรอให้ตลาดมันจะบอกมันจะจบแล้วหุ้นพวกนี้มันจะขึ้นนะครับแล้วก็ขายไปนะครับ S0 พี่ก็บอกแข็งมากเลยเบรกไฮแล้วแข่งนี่ก็มันมีเงินซื้อหุ้นแล้วมันลองทีเฟกอยู่คนเดียวอ่ะแต่มันถามว่าเราเป็นแข่งเรากำไรหรือเปล่าล่ะค่ะนะครับพฤติกรรมเนี่ยของต่างชาติลองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมลองอย่างเดียวซื้อหุ้นอย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะเราถามว่าใครช็อตแต่ย่อยช็อตไงก็ขาดทุนกันบานเบิดใช่ไหมนะครับก็ไม่กลัวใครต่างคนก็ต่างไม่กลัวกันใช่ไหมแต่ของเราอ่ะลองมาแล้วเราปิดไปแล้วค่ะแล้วเราก็เล่นสั้นนะครับเมื่อวานเราลองวันนี้ถามว่ามีสัญญาณช็อตไหมดูนิดนึงมีโอกาสได้พรุ่งนี้โดดลงคือมันเป็นจังหวะที่การเล่นฟิวเจอร์ตัวนี้เล่นยังไงก็ไม่รวยอ่ะค่ะคือช็อตก็ไม่ใหญ่ช็อตลองก็ไม่ได้ลองมันเป็นไซด์เวย์ไงไซด์เวย์อย่างเงี้ยใช่นะครับก็คุณดูวอลุ่มมัน 48,000 แล้วมันจะไปไหนล่ะค่ะพี่มันก็จะไปแบบเนี้ยเอเชยเอเชยแบบนี้นะครับแต่ขึ้นไปแล้วนะครับสต็อปลอสพอร์ตมั้ยปิดสูงกว่า 992.1 ใช่ไหมค่ะสต็อปลอสพอร์ตละหลุด 985.9 เนี่ยเป็นช็อตนะครับอันนี้ถ้าแข็งมากๆหลุดขั้นที่1อย่าเพิ่งช็อตหลุดขั้นที่2ค่อยช็อต แต่เนี่ยการพอสต็อปลอสเนี่ยก็ไม่ถึงว่ามีละมีจุดช็อตละค่ะมีจุดช็อตละจุดช็อตครั้งสุดท้ายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นเซ็ต50ก็ต้องไปเฝ้าดูราคาน้ำมันนะครับคืนนี้ราคาน้ำมันลง5เหรียญเอารอดไหมไม่รอดสผ.ลงปตท.ลงนะฮะค่ะนะครับเซอร์ไพรส์ก็ได้น้ำมันลง5เหรียญกูก็ไม่ลงก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันก็ได้ฮะคือจะไปเอาจริงเอาจังกับการเล่นเก่งอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะค่ะพี่ทองคำทองคำก็ดูเลยนะครับหลักแล้วก็คือว่ายาปิดต่ำกว่า1664อันเนี้ยนะครับเบรกมาแล้วเนี่ยห้ามย้อนกลับถูกไหมค่ะตูด
หัวตูดเปียกแล้วห้ามย้อนกลับย้อนกลับไปกลับมาที่เดิมตอนนี้หลุดหรือยังยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะครับช็อตได้ไหมช็อตได้ไหมอ่ะถ้าใครช็อตมาคือมันบอกให้เล่นสั้นเนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าให้ช็อตแท่งเทียนล่ะสองโดจิแล้วนะแต่อันนี้ยังนับเป็นโดจิไปได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ายังไม่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยแล้วพอหลุดใช่ไหมเจอแท่งแดงแท่งนี้วันพรุ่งนี้ปึ้งแล้วลงเลยก็ได้ฮะแต่เรารู้จุดช็อตไหมครับถ้าหลุดตรงนี้ตามเบอร์664ไงเป็นจุดช็อตไงพี่166ใช่ไหมมันก็ต้องมีจุดของเราอะนะครับที่เราจะต้องทำอะนะฮะเราจะมีทุกจุดนะครับที่ขึ้นมาที่ไม่ว่าจะช็อตหรือลองนะแต่เนื่องจากเป็นเซเว่ยมันต้องแบบคือมันไม่ได้เต็มอะนะฮะไทม์เฟรม120เนี่ยถ้าขึ้นไปจะไดเวอร์เจนต์ก็คือขึ้นไปทำนิวไฮก็ช็อตได้ขึ้นได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ในการเล่นแบบไซด์เวย์เนี่ยก็ต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ว่ามันจะมีเรื่องอะไรไหมนะฮะมีอีเวนต์อะไรไหมที่จะเกิดมาที่ทำให้มันวิ่งไปฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรเนี่ยมันมีหรือเปล่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของFederal Reserve ก็เดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการไม่มีข่าวมันจะเป็นแบบนี้ดูแล้วมันก็จะลงตามเทคนิคนะครับเนี่ยมันขึ้นไปเงี้ยแล้วมันก็จะย่อแล้วสุดท้ายมันก็ลงตามเทคนิคนะครับก็ดูที่เดิม1643 1643ห้ามปิดหลุดปิดหลุดจะทำนิวโลค่ะ1622อย่าปิดหลุดถ้าปิดหลุดยืนยันการทำนิวโลค่ะทำนิวโลสูงกว่า1614ยังไม่ได้มีเลยเพราะนั้นก็เป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะจะรู้ได้ไงมันไซด์เวย์ก็เล่นสั้นเนี่ยเล่นสั้นจบในคืนไปนะครับพี่พูดจริงๆนะตอนเนี้ยมันซึมหมดเลยเนี่ยนะทีเฟกก็ซึมทองก็ซึมนะมันนิ่งแบบเนี้ยก็ต้องระวังนะว่ามันจะไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคนนี้ถาม JTS มาไปเล่นเจยังเล่นอยู่เหรอเขาถาม JTS เขายังเล่นอยู่เหรอครับคือ JTS เนี่ยเราขายไปแล้วที่550แล้วเราก็คาดว่านะฮะมันเนี่ยจะลงไปที่50ตังค์เหมือนเดิมค่ะแล้วนี่54บาทเนี่ยนะฮะคุณยังจะเล่นอีกเหรอคุณรอหลักสูตรปีหน้าจะมีสอนเรื่องหุ้น X นะฮะ X ค่ะแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าจังหวะการเล่นเนี่ยยังมีนุ่ยซื้อมา2บาทเนี่ยขาย550ทีเดียวเราเลิกอ่ะอันนี้ฟังแบบนี้เข้าใจง่ายไหมถ้าเป็นหุ้นเอกอ่ะต้องเล่นกับมันแบบนี้ซิก้านะไม่ต้องมาถามอีกเลยถ้าคุณไม่แยกหุ้นนะครับค่ะคุณไม่มีทางรอดในตลาดแห่งนี้ซิก้าเหมือนกันไหมเล่นมาหรือยังเล่นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วค่ะทีเดียวเลิกเขาไม่เล่นซ้ำรออีกนานเขาไม่เล่นซ้ำฮะเล่นซ้ำไม่ได้ฮะมันไม่ใช่ปตท.มันไม่ใช่สผ.มันไม่ใช่เดลต้ามันไม่ใช่ EA มันไม่ใช่บีกริมที่จะมาเล่นซ้ำๆอยู่มันหุ้นพื้นฐานนะครับในหัวตูดจะมีการแยกหุ้นให้คุณชัดเลยว่าอันนี้เป็นหุ้น X อันนี้หุ้นเล็กสเปคใหญ่อันนี้หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่อันนี้เป็นหุ้นนะฮะโกลด์สต็อกเมื่อตอนกลางวันที่เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าไอ้นี่มันเขียนเอมันเป็นตัวอะไรนะสแกนหุ้นใช่ไหมปอดแม่งไม่มีทางรู้หรอกมันอยู่ที่ว่าคุณเขียนโปรแกรมเป็นหรือเปล่าปอดมึงเนี่ยเขียนโปรแกรมเป็นป่ะปอดมึงรู้ว่าไทยคมเป็นหุ้นอะไรปอดมึงรู้ไหมค่ะมันก็เขียนแค่โปรแกรมทางเทคนิคมันใช้ก็ทั่วไปอ่ะไม่มีทางได้นะฮะนี่คือฟันล้มเหลวของบอร์ดมึงค่ะนะครับมึงโปรโมชั่นเลยให้คนเขาไปใช้ฟรีแต่คนเขาใช้เขาไม่รู้จักใส่เครื่องสแกนยังไงคุณก็ไปใส่ให้เขาแบบสำเร็จใช่ไหมครับก็ใส่ได้แค่เทคนิคแยกไหมล่ะหุ้นไหนเทคนิคเป็นยังไงนะครับ BDLK Bank ICB เทคนิคไม่เหมือนกันเลยมึงไม่มีทางเซตได้มึงอย่ามาโม้ค่ะนะครับคืออย่ามาแย่พี่แย่พี่แล้วมึงจะเสียคนค่ะนะครับถ้ามันดีจริงนะไม่ต้องมาขายเลยบอร์ดเนี้ยมึงเอาเงินใส่ไปมึงเล่นคนเดียวเดี๋ยวมีเงินเป็นพันล้านเลยพี่พูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าค่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าบอร์ดรวยทุกคนใช้บอร์ดหมดแล้วจริงไหมเป็นไปไม่ได้ค่ะถูกหรือเปล่าคือบอร์ดเนี้ยมันต้องทำตามคำสั่งคนว่าคุณจะสั่งให้มันทำอะไรประเด็นว่ามึงสั่งเป็นหรือเปล่ามึงเขียนโปรแกรมเป็นป่ะมันเขียนโปรแกรมแบบ4 + 1ให้เป็นเด็ดค่ะถ้ามันเขียนเป็นอ่ะโอเคใช้ได้แล้วก็จะรู้ว่า
มันใช้แบบทั่วไปไม่ได้ในบางขณะนะครับค่ะถูกป่ะมันต้องใช้มนุษย์อยู่ดีแหละตลาดแม่น้ำเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์พูดเช้าเย็นพอลงมาก็โซนนี้เป็นโซนซื้อนะฮะแต่มันก็ยังไม่ขึ้นนะครับซื้อแล้วอดทนนะครับก็เนี่ยอธิบายให้ฟังเนี่ยก็ทำบุญเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นหุ้นเล็กไงใช่ค่ะคุณเล่นทีเดียวแล้วคุณเลิกคุณอย่าไปพัวพันนะฮะคุณไปพัวพันกับ BBL KBank SCB CPL Advance เนี่ยคุณพัวพันกันมันได้นะฮะนะครับแต่คุณไปพัวพันเนี่ยนะฮะกับหุ้น X เนี่ยมันไม่ได้คุณเลิกเล่นไปเลยเพราะคุณไม่มีทางชนะนะครับ CPN ยังมียังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับ CPN เราดูที่การีบาวในแนวโน้มอะไรนะครับอันนี้เขาเป็นขาขึ้นมานะทางเฟรมวีคกำลังจะขึ้นนะจะขึ้นไปก็ไดเวอร์เจนต์นะครับเพราะว่ามันครบ1 2 3 4 5 5 cycle อันนี้ก็น่าจะเป็น B นะครับ A B C นะครับนะฮะก็ทางเฟรมมันก็ยังขึ้นอยู่นะนะครับยังยืนยันการขึ้นอยู่ก็มีการพักฐานแนวรับก็จะเป็น64นะฮะยังเป็นแนวโน้มขึ้นในระยะยาวนะครับส่วนคนเล่นล่อชนแล้วก็อาจจะขายก่อนแล้วอาจจะลงมารับใหม่แถวๆข้างล่างนี้ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยสั้นเนี่ยมันก็จะเสี่ยงในการวิเคราะห์ที่มันไม่ถูกแต่ถ้ายาวมันบอกมันยังไปอีกไกลนะครับมีโอกาสทำไฮไหมมีแน่นอนค่ะพี่นะครับเพราะอะไรฮะเนี่ยนุ้ยโปรเจกต์ขนาดนี้นะเนี่ยนะฮะทางเฟรมมันยังไม่โอเวอร์บอทอ่ะค่ะมันไปได้ THG ซื้อได้ไหมซื้อมาแล้วฮะรอขายครับรอขายนะขึ้น4ครับขึ้น4 A B C ตอนนี้ทำ A ทำ B แล้วก็ต้องทำ C นะครับแถวนี้ซื้อได้ไหมโอ้โหคือหุ้นสมัยเนี้ยนุ้ยบางทีแนะนำวันนี้อีก2วันไปซื้อติดนะติดนะคะมันเร็วคุณเด็กถ้ากับหุ้นปั่นคุณเด็กมี2ประเภทครับคือหุ้นที่ลงไปต่ำคือหุ้นดีอ่ะแต่ลงไปต่ำบาทอ่ะต่ำทำไมกับหุ้นที่ลงไปต่ำบาทเพราะว่าไม่มีอะไรเลยมีทั้งดีและไม่ดีค่ะไอเขียนบอร์ดนะเขียนโปรแกรมเทรดมันได้ฮะแต่มันใช้แบบทั่วไปไม่ได้พี่กำลังบอกแบบนั้นนะครับกระดาษหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่ละไซเคิลอ่ะขึ้น1ขึ้น3ขึ้น5มันก็ยังใช้กระบวนการไม่เหมือนกันเลยต้องเข้าใจนะค่ะแต่ถ้าใครไม่รู้อะไรเลยไปใช้มันก็ได้นะแต่มันจะได้สู้กับคนที่รู้จริงแต่คนก็จะเสียเปรียบที่คุณไม่มีวินัยเพราะนั้นระบบที่ดีต้องประกอบด้วยเรามีวินัยนะฮะด้วยนะครับEA ก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเป็นขึ้น5อยู่นะครับก็ยังขึ้นต่อได้อยู่ครับมีโอกาสเป็นไฮเดิมไหมในไอล่าให้เป้าหมายไว้66 66บาทเนาะไอล่าเขามีรีเสิร์ชอยู่66นะแต่คุณจะดิสคาวกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า 10% ก็เหลือ60ถ้าดิสคาว 20% ก็เหลือ54ค่ะอยู่ที่ว่าคุณดิสคาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ราคาที่เขาให้มาก็คือแฟร์ไวลูคือ66ค่ะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็บางครั้งก็ถูกแต่บางครั้งก็ผิดไม่ว่าของโบกไหนก็จะเหมือนกันหมดนะครับมันอยู่ที่เขาตั้งข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ยังไงนะเพราะนั้นการวิเคราะห์ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีแต่เป็นแนวทางให้เราที่ไปดูนะครับค่ะพี่ก็สายการบินตอนนี้ก็ยังพิจารณาการเงินดีอยู่นะก็ยังเป็นอนุมขึ้นอยู่ทุกไทม์เฟรมนะครับรายละเอียดก็ต้องไปนับดูนะครับนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะก็เปิดเมืองก็เหลือสายการบินบ้างที่ยังไม่ได้ขึ้นเยอะๆนะครับค่ะก็มี BBA AV ก็มี2ตัวแหละนะฮะจะถามว่าพี่เล่นไหมพี่ไม่เล่นนะครับ OR เป็นไงบ้างคะนี่แหละนะครับก็เป็นขาลงอยู่นะฮะแล้วก็พอลงมาแนวนี้ใช่ไหมครับแนวรับนี้ก็เด้งเด้งแล้วเป็นไงต่อแน่จริงก็ไม่หลุดตรงนี้ลงมาหรอกใช่ไหมเนี่ยแน่จริงก็ไม่หลุดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหลุดเทรนนี้เห็นไหมเนี่ยหลุดเทรนนี้มาเนี่ยคือไม่ใช่หุ้นที่แบบว่าเนี่ยแน่จริงก็ไม่หลุดอันนี้ลงมาหรอก
ถ้าหลุดลงมาแล้วก็จะมาเล่นแนวนี้นะฮะก็เนี่ยมาเล่นแนวนี้นะครับเนี่ยก็จะเล่นเซตเทนเนี่ยนะครับหลุดอีกก็ลงมาข้างล่างอีกไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรที่อันนี้อาจจะมีคนบางคนนะครับมีอยู่เยอะก็เลยขายทิ้งแล้วไปเล่นตัวอื่นนะครับขายไปได้เยอะๆนะฮะขาดทุน10%ไปเล่นตัวอื่นตัวอื่นขึ้นไป50%อะไรก็ว่าไปค่ะนะครับมันเกิดจากการขายของคนแค่คนเดียวอ่ะขายแรงๆอ่ะโอ้โหเขาไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาเขาก็ขายลงมาแต่ OR ก็ยังเป็นพื้นฐานเหมือนเดิมไม่ดีไม่ร้ายไม่อะไรนะฮะอยู่ตรงเนี้ยซื่อบื้ออยู่แถวเนี้ยนะ ไม่ดีไม่ร้ายไม่อะไร ใช่จริงจริงพี่ ใช่ใช่คุณสุภเอกครับปั่นหรือไม่ปั่นอยู่ที่เจ้ามือครับใช่แต่วิธีเล่นของเราเราเล่นหุ้นปั่นเราไม่ได้ไปถามเจ้ามือฮะเราเล่นตามระบบนะฮะกำไร2,900%ในรอบนี้นะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานกำไรประมาณ250%ผู้ใหญ่นะอันนี้ไม่ถือว่าซื้อมาพร้อมๆกันจากโควิดอ่ะนะฮะหุ้นเล็กสเปกใหญ่กำไรประมาณ1,000%ประมาณ10 เท่านะฮะเพราะนั้นหุ้นเอ็กซ์เนี่ยทำกำไรได้สูงสุดแต่ไม่ใช่ว่าเล่นไปหลายตัวต้องเล่นตามระบบคุณต้องมาเรียนปีหน้าก็มีสอนนะสอนเนี่ยไม่ถึงมาสอนหลักการในการเล่น10 ปีมีเล่นทีอ่ะแล้วเงินคุณโตอ่ะ30 เท่าอ่ะคุณเอาป่ะแต่คุณมาเล่นทุกวันเนี่ยกับหุ้นเอ็กซ์อ่ะยังไงก็หมดนะครับเล่นคำครบหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ครบไหมครบค่ะครบแล้วได้เลยพี่นิพนธ์ค่ะวันนี้ขอบคุณนะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากคุณนิพนธ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะหัวตูด powerful ค่ะใครสนใจอยากลงเรียนในหลักสูตรนี้ก็ติดต่อทีมงานไปได้เลยนะคะ FBLLMI นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายหลักสูตรเลยนะของรายการเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของพี่กระจังนะคะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวอลลุ่มนะคะหรือว่าจะเป็น FC ของ The Go นะคะ